เมนูของเราสองคนวันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าน่ากินมากๆเพราะว่าข้างล่างจะเป็นคาราเมลใช่แล้วก็มีคัสตาร์ดแล้วก็มีเค้กมีเค้กมันมีชื่อว่าอะไรอ่ะคัสตาร์ดเค้กอินอะคัพเท่าที่เรารู้มาเนี่ยเวลาคุณทำคัสตาร์ดคุณทำคาราเมลแล้วคุณทำเค้กมันยุ่งยากมากเลยนะก็ส่วนมากก็จะใส่ทาร์ตวันนี้เราใส่ลงไปที่ถ้วยเลยถ้วยนี้คือถ้วยที่อบได้อ๋อถึง180องศาเซลเซียสเวลาทำเมนูเนี้ยมันต้องเริ่มจากข้างล่างขึ้นข้างบนถูกไหมใช่คาราเมลคัสตาร์ดแล้วก็เค้กมาเริ่มจากคาราเมลโอเคก็เปิดไฟก่อนเลยนะใส่น้ำตาลเข้าไปเลยลูกห้ามคนกำลังจะถามกลัวมากทำไมเมื่อไหร่คนเสร็จแล้วน้ำตาลเขาจะไม่ละลายอ๋อเหรอใช่เราจะต้องให้เขาละลายให้มากที่สุดก่อนลองเดี๋ยวมาแล้วก็ต้องทิ้งทำใหม่โอเคปิดไฟก่อนได้เลยอ่ะโอเคหมดแล้วนะโอเคใส่น้ำไปเลยก็ไฟใหม่ค่ะเห็นไหมว่ามันพองขึ้นมาแบบน่ากลัวน่าตกใจเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณเลือกภาชนะที่เล็กๆพอดีวันนั้นครัวของคุณแย่แน่โอเคพอละลายเสร็จแล้วพอละปิดไฟระวังนะมามี่ค่ะนิ้วเราพองไปแล้วนิ้วนึงหลังจากได้ส่วนผสมของคาราเมลชั้นแรกแล้วชั้นต่อไปเราจะมาทำส่วนผสมคัสตาร์ดกันใช่นมที่ใช้มีส่วนสำคัญมากนมตัวแรกที่เราเลือกใช้คือนี่ค่ะครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟโมสนอกเหนือจากครีมเทียมข้นหวานแล้วเราใช้นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนด้วยคัสตาร์ดของเราก็จะมีรสชาติเข้มข้นหวานมันครีมเทียมข้นหวานกับนมข้นจืดคนให้เข้ากันและกลิ่นวานิลาชนิดน้ำสามารถทำเก็บไว้ได้ไหมได้ค่ะค่ำคืนตู้เย็นได้เลยปิดไว้ดีๆจากนั้นเราจะเห็นว่าส่วนผสมของเราอ่ะมันเป็นริ่มๆเราอยากเอาตรงนี้ออกเพื่อให้ส่วนผสมของเราเนียนที่สุดกรองสักหนึ่งรอบขั้นตอนสุดท้ายก่อนนำเข้าอบเนื้อเค้กที่ใช้เป็นเนื้อเค้กแบบไหนวันนี้สปันค่ะไข่ไก่ต้องอุณหภูมิห้องหรือเย็นอุณหภูมิห้องค่ะห้านาทีเลยพอจบคนพอเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็เอาออกมาเอาตะกร้อมือตะล่อมแป้งเข้าไปมามีอ๋อมามีถนัดซ้ายถนัดขวาโอเคมามีตะล่อมนะนาเทใส่แป้งลงไปจ้าไม่ต้องแบ่งใส่เลยเหรอใส่ครั้งเดียวได้เลยเหรอได้เลยค่ะนี่เวลาตะล่อมเราต้องยกขึ้นมาแบบนี้ไม่ใช่คนขอทำได้ไหมได้เลยคือเราต้องการเอาแป้งเข้าไปในส่วนผสมโดยที่ยังให้อากาศอยู่ที่เดิมอันนี้เป็นตัวคัสตาร์ดของเราที่เมื่อกี้เรากรองไว้แล้วเราก็เทใส่เหยือกเพื่อให้การทำงานของเราง่ายขึ้นหยดลงไปครึ่งถ้วยสาเหตุที่เราต้องใจเย็นมากๆเพราะว่าถ้าเกิดเราเทพรวดลงไปเนี่ยตัวคัสตาร์ดของเราที่เป็นสีอ่อนจะลงไปแทนที่สีเข้มแล้วมันก็จะไม่แยกชั้นสมมติแต่กลัวซะถึงขนาดนี้ใช่ไหมทำคาราเมลข้ามคืนไปเลยเออเนี่ยถ้าเกิดรายการเป็นรายการ3วันเราก็ทำข้ามคืนแล้วแหละน้อยไปนะคะยิ่งเทยิ่งน้อยก็ต้องไม่มีเหลือตายแล้วรู้เลยว่าเราทำเหลือมองก็รู้แล้วนี่ยิ่งน้อยยิ่งน้อยมองก็รู้แล้วเหรอ yes วิธีนี้เป็นการไล่ฟองอากาศใหญ่ๆออกมาแล้วก็เพื่อให้มั่นใจว่าตัวเค้กเนี่ยลงไปอยู่ในที่ที่เขาควรจะอยู่เรียบร้อยแล้วออกมาจากเตาอบร้อนๆกินได้เลยไหม
กินได้แต่คัสตาร์ดข้างในใช่ไหมเขาจะเหมือนน้ำอ่ะแบบเหมือนมิลค์เชคอย่างนี้แต่พอเวลาเราข้ามคืนเข้าตู้เย็นใช่ไหมคัสตาร์ดจะเซตตัวก่อนเสิร์ฟเนี่ยให้เพิ่มความสวยงามใช่เราจะโรยไอซิ่งข้างบนนิดนึงโอ้สวยขึ้นเลยปอ อุ้ยเนื้อเค้กเขามีสปริงค่ะเด้งกลับมาที่เดิมนะไม่ใช่แห้งเกินไปใช่เปล่า ไม่ใช่นะอุ้ยดูอยากให้ทุกคนเห็นมากเลยว่าโอ้โหนี่เซตตัวแล้วนะมีทรงสวยมากพอเย็นแล้วคาราเมลเขาจะเหนียวถ้าจีบกับแฟนเมนูนี้คงไม่เหมาะเพราะว่าตักเข้าไปข้างล่างคาราเมลมันเหนียวเหนียวแต่ถ้ากินเองที่บ้านเมนูนี้อร่อยมากคือตอนแรกคิดว่าน่าเกลียดจังเลยอะทำไมคาราเมลมันเป็นก้อนขนาดเนี้ยแต่มันเหมือนแคนดี้จริงๆอะมันได้เคี้ยวอะแล้วข้างล่างเป็นคาราเมลหอมๆมันแปลกนะเราเห็นว่ามันน้ำตาลมันเยอะมากอะแต่ทำไมเรากินมันไม่หวานเลยอะเรามันบาลานซ์กันพอดีเมนูนี้อร่อยมากอะมิอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วล่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทางครอบครัวนะคะทาง Workpoint TV หมายเลข23ทุกวันอะไรนะทุกวันพฤหัสค่ะเวลาอะไรอ่ะเวลา 4:30 ค่ะค่ะสัญญานะคะว่าทางครอบครัวของเราจะมีขนมอร่อยอร่อยมาเอาใจสายหวานให้ได้ฟินกันทุกสัปดาห์เลยล่ะวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ Enough for Life Bangkok นะครับร้านเท่ๆบรรยากาศดีๆแบบนี้นะครับสายหวานมาถึงแล้วนะฮะสั่งเมนูตามนี้เลยนะครับโอ้โหนี่ครับดูสิครับนี่โอ้โหลายเป็นหอยแครงคลองแครงก็คือหอยแครงนั่นเองคุณผู้ชมน้ำหมากมันหกคุณผู้ชมสมัยโบราณคลองแครงนานากับอาจารย์เมย์มีเมนูที่เรียกได้ว่าสีสันสดใสที่สำคัญเนี่ยรสชาตินุ่มๆเจลลี่มูสค่ะ